สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูไส้กรอกพันเบคอนวัตถุดิบของเรานะคะมีไส้กรอกค็อกเทล12ชิ้นเบคอน12ชิ้นแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้น4อันค่ะวิธีทำนะคะให้เรานำเบคอนมาวางแล้วก็นำไส้กรอกนะคะมาม้วนพันเบคอนจนสุดเลยค่ะจากนั้นก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเสียบไปที่ไส้กรอกค่ะโดยหันปลายเบคอนไว้ด้านในไม้นะคะเพื่อเวลานำไปย่างจะได้ไม่หลุดค่ะจากนั้นเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะจนกระทั่งหมดไส้กรอกและเบคอนเลยนะคะพันเสร็จแล้วเราก็เสียบไม้แบบนี้ค่ะ1ไม้จะเสียบประมาณสัก3หรือ4อันนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะพอเราพันเบคอนกับไส้กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปย่างบนกระทะค่ะโดยเราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะเราจะอาศัยน้ำมันจากตัวเบคอนค่ะพอเบคอนของเราสุกได้ที่ทั้งสองด้านดีแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นค่ะแล้วก็นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็เข้ากันและก็อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ